ับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับต้องถามสต็อปนิดนึงนะครับว่าถ้าจะว่าไปส่วนตัวผมเนี่ยต้องถือโอกาสขอบคุณคน30คนนั้นนะที่ถือว่าเขาทั้ง30คนเนี่ยเป็นเหมือนผู้สร้างความคิดใหม่ให้กับเราถ้าไม่ใช่30คนนั้นเนี่ยเราอาจจะคิดไม่ได้ก็ได้อันนี้เรียกว่าในวิกฤตเนี่ยมันมีบางอย่างซ่อนอยู่ทีนี้พอเราเริ่มต้นมองว่าเอ๊ะเราจะเป็นคนใหม่จะหาเงินจะสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยและในที่สุดเราหาทางออกให้กับชีวิตตัวเองยังไงก็ช่วงที่กำลังหางานเพิ่มและการหาเงินเข้าบ้านเพิ่มเนี่ยเพื่อจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยก็หาว่าเราจะไปทำอะไรดีทำร้านอาหารเหมือนพ่อแม่ไหมนะครับเอาสูตรต่างๆที่บ้านมาขายที่สมุทรปราการไหมแต่มันก็ต้องลงทุนสูงนะนะครับลงทุนแต่ละที่ก็เป็นหมื่นเป็นแสนผมไม่ไหวผมไม่มีเงินอย่างนั้นคนตอนช่วงนั้นก็ติดหนี้ด้วยนะประมาณ200,000กว่าบาททีนี้เองก็เลยมีเย็นวันนึงนะครับเพื่อนชื่อระเบียบผ่านสำแดงซึ่งเป็นเพื่อนที่ก่อการตั้งสหภาพด้วยกันในตอนเมื่อย้อนหลังเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยมาแนะว่าเฮ้ยตอนเย็นต้องไปไหนครับพอดีว่าจะชวนไปรู้จักงานแบบใหม่ซึ่งสามารถฉันว่านายทำได้แน่นอนครับนะที่ร้านเราที่ร้านเพราะว่าเพื่อนก็ขายของชำด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเลี้ยงเบียร์นายธุรกิจอะไรผมไม่รู้หรอกแต่ไปวันนั้นคือไปอยากกินเบียร์ฟรีไว้นะครับนะครับก็โอเคลองไปฟังดูอะไรก็ไม่รู้ก็ไปถึงตอนเย็นเลิกงานก็ไปที่หน้าร้านของเพื่อนครับก็จิบเบียร์ไปขวดนึงทีนี้ก็พอจิบเบียร์เสร็จเขาเพื่อนก็เลยบอกว่าเออลองไปฟังนี้หน่อยสิในข้างในตึกข้างในห้องก็เข้าไปก็เจอคนประมาณ 5-6 คนนั่งล้อมวงกันอยู่ก็มีผู้หญิงคนนึงใส่เสื้อขาวตัวอ้วนๆยืนอยู่ในนั่งอยู่กลางวงนะครับก็ได้ทราบชื่อทีหลังว่าเป็นพี่อั๋นพัชระพี่อั๋นพัชระครับก็มานั่งรอก็ถามเรื่องการทำงานเป็นยังไงบ้างก็ตั้งสภาพเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คุยไปสักระยะหนึ่งพี่อั๋นก็เอ่ยเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนที่ซื้อสินค้าใช้ครับการสร้างธุรกิจแนวใหม่ซึ่งผมไม่เคยรู้จักธุรกิจนี้มาก่อนแต่ผมเข้าใจว่าแต่ก่อนนะฮะกิฟฟลีนหรือบริษัทอื่นๆก็ตามเนี่ยต้องขายของเป็นเครื่องสำอางซึ่งผมเห็นว่าถ้าเพื่อนบอกว่าให้ไปฟังกิฟฟลีนนะผมจะไม่ไปเลยเพราะเรานึกถึงแต่เครื่องสำอางถูกต้องครับแต่แล้วผมไปฟังพี่อ่านพูดแบบง่ายๆอ่ะมันคือการเปลี่ยนที่ซื้อสินค้าใช้เปลี่ยนที่ซื้อจากโรตัสบิ๊กซีเนี่ยที่เราซื้อยังไงก็ไม่ได้เป็นเจ้าของเนี่ยซื้อยังไงก็ได้แค่ถุงพลาสติกมาใส่ขยะที่บ้านแต่เรามาเปลี่ยนที่ซื้อของกิฟฟอลีนเนี่ยเราได้เงินปันผลคืนมีอะไรบ้างล่ะก็สินค้าใช้แล้วหมดไปผมว่ามันก็ได้ฉันก็ซื้อใช้อยู่ซึ่งใช้ยี่ห้ออื่นก็ไม่ได้เงินคืนอะไรแต่เม็ดเงินจะได้มหาศาลเกิดขึ้นจากเราชวนเพื่อนเราญาติเรามาใช้สินค้าครับผมเข้าใจในจุดนั้นแล้วผมเห็นโฟกัสที่ตำแหน่งไดมอนด์แคนพาราไดส์ผมเห็นกิฟฟอลีนเป็นภาพใหญ่เลยนะครับว่ากิฟฟอลีนเนี่ยรายได้ตัวเดือนละล้านอ่ะซึ่งช่วงชีวิตนี้ถ้าผมทำงานประจำผมไม่มีได้เดือนละล้านแน่นอนครับครับนะครับแต่ก็ยังเอาแล้วมึนตึ๊บเลยว่าแบบเราจะทำยังไงเราก็ไม่รู้วิธีการอยากได้เงินในกิฟฟอลีนจริงๆอยากได้เห็นคนอื่นทำคือเขาทำสำเร็จได้แล้วทำยังไงเราถึงจะสำเร็จได้ครับก็เลยคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างของการทำงานต้องเรียนรู้นะต้องมีโน้ตฮาวครับถ้าไม่มีความรู้เนี่ยเราเองก็ไม่สามารถทำงานอะไรได้เลยขนาดเราเรียนหนังสือนะเรียนมา10กว่าปีก็ยังมาทำงานเป็นลูกจ้างเขาก็ใช้เวลาเรียนตั้งหลาย10ปีครับกิฟฟอลีนรายได้ต่อเดือนเดือนละล้านเนี่ยถ้าเราไม่เรียนรู้เอาความรู้เอาวิธีการทำงานใส่สมองเราเนี่ยเราจะเอาอะไรไปคุยกับเขาคุยกับครับครับผมก็เริ่มต้นเรียนรู้ครับเรียนรู้ที่ศูนย์บางพีที่ใกล้บ้านนะครับแล้วก็มาที่อินทราทุกวันอังคารครับนะครับมาอย่างนี้เรื่อยๆครับตอนนั้นยังไม่มีรถยนต์ไม่มอเตอร์ไซค์ก็มอเตอร์ไซค์คันเก่าๆนะครับก็คือรถรับส่งพนักงานมาลงที่ราม2ต่อรถ139มาที่อินทาบางวันรถติดมา3ทุ่มกินกาแฟนะฮะบางวันก็มาเดินทางไกลเหมือนกันนะไกลแต่ว่าด้วยความที่อยากจะรู้ครับก็มาครับก็มากับอัปไลน์ครับอัปไลน์ก็พามาก็อัปไลน์ก็ยังไม่มีรถยนต์เหมือนกันนะครับก็มาทำสักระยะหนึ่งช่วงนั้นพี่อั๋นก็มีรถยนต์กระบะครับนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่ขำๆมากครับผมพูดให้ฟังนิดนึงเป็นใช้ประสบการณ์ที่ผมคิดแล้วผมยังหลับตาคิดเลยก็คือไปมาที่โรงแรมอินทราแล้วเนี่ยตอนกลับไปเนี่ยขึ้นทางด่วนไม่ได้รถคนเต็มคันรถเลยในแคปเนี่ยผู้หญิงเพียบแต่ข้างหลังกระบะผู้ชายเขาห้ามนั่งไงทางด่วนมันอันตรายก็มาทางเอกมัยคลองตันศรีนครินทร์แล้วก็ไปบางนาตราดครับหนีทางด่วนพอไปที่ไรรถติดไฟแดงเนี่ยพวกผมเนี่ยใส่ชุดใส่เสื้อเชิ้ตใส่ชุดพนักงานนะครับ
ก็มีใครบ้างมีคุณแสนสิงห์มีคุณนพพรจะเริ่มรุ่นแรกนะฮะคุณชยศระเบียบผมเนี่ย 5-6 คนทีมคันรถนะครับเขามองดูเหมือนแรงงานพม่ายังไงไม่รู้เหมือนกันเขามองเราก็อุปนักธุรกิจผู้ยิ่งใหญ่นะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปเรื่อยๆมีวันหนึ่งฝนตกหนักมากครับฝนตกรถติดนะฮะก็เลยจับมือกันนะฮะสาบานว่าคนในหลังรถนี้9คนเนี่ยเราต้องสะเบ็ดในกิฟต์ฟรีนให้ได้ฟาดเป็นพยานประมาณนี้นะครับสุดท้ายเหลืออยู่4คนอย่างน้อยมันก็มีดีกว่าไม่มีเลยคือผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากเราเป็นต้นแบบครับถ้าเราอยากประสบความสำเร็จกิฟต์ฟรีนลงทุนเรื่องเงินไหมไม่ใช่ลงทุนเรื่องทำเรียนไหมความรู้ไหมนะครับเรื่องจบปริญญาตรีปริญญาโทไม่ใช่ต้นทุนของเราคือความอดทนนะความขยันกระตือรือร้นศึกษาพัฒนาตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ทำง่ายที่สุดแล้วนะครับถ้าเราสามารถพัฒนาตัวเองได้เราก็สามารถทำงานต่อได้เพื่อผมได้ความรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็เลยทำงานตามอัพไลน์ผมยังไม่มีดาวไลน์นะฮะยังไม่มีลูกทีมเลยผมก็ไปกับพี่อั๋นบ้างไปกับชยศบ้างนะครับไปฟังพี่อิ๋นมาพัฒน์พูดบ้างนะครับไปดูว่าอัพไลน์เขาทำงานกันยังไงก็ติดตามเข้าไปติดตามเข้าไปก็เริ่มหัดเขียนแผนฝึกเขียนแผนการตลาดก่อนนอนหนึ่งครั้งก่อนไปทำงานตอนเช้า1ครั้งหัดสาธิตสินค้าครับนะครับหัดพูดกับตัวเองที่กระจกครับนะครับซึ่งณตอนนั้นคุณอ้อมเองเนี่ยภรรยาเนี่ยไม่ได้เปิดใจเลยนะครับผมไปทำงานขยายงานกลางคืนนะกลับมาตี2เนี่ยเข้าใจว่าผมไปเที่ยวเพราะผมพูดให้ฟังแล้วว่ากิฟต์ฟรีดีอย่างนี้แต่เขาก็ไม่เปิดใจเขาไม่ใช่ว่ากิฟต์ฟรีไม่ดีแต่เขาไม่มั่นใจว่าผมจะทำได้นะครับแต่เมื่อเราไปแล้วนี่มันเกิดเขาเรียกว่าแรงผลักก็คือคนไหนปฏิเสธเราเนี่ยมันเหมือนทำให้เราแบบเราต้องสู้ต่อฮึดนะเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับทำงานที่ไรวันไหนใจถอยๆหน่อยแม่ทีมก็มาแล้วให้กำลังใจกัน3ขวด3ขวดอะไรให้กำลังใจสรุปงานนั่งคุยกันนั่งคุยกันแล้วก็มาเจอกันเรื่อยๆกำลังใจเป็นส่วนที่สำคัญนะครับในการทำงานครับกิฟต์ฟรีนเพราะว่าเท่ากับช่วงแรกๆเหมือนเราก็ติดตามผู้แนะนำติดตามอัพไลน์สูงๆไปฟังสร้างความรู้ให้กับตัวเองไปชวนอาจจะถูกปฏิเสธบ้างก็มาปรับแก้ไขกันไป ในที่สุดช่วงเริ่มต้นต้องบอกว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญคนะฮะแต่ว่าเรามองเห็นและมีความมั่นใจในธุรกิจนี้มากน้อยแค่ไหนผมเห็นว่าตราบใดคนเรายังใช้สินค้าอย่างนี้อยู่ไม่มีคำว่าเจ๊งครับผมเห็นว่ามันผมมองเป้าหมายนะอย่างหนึ่งผมมองโฟกัสที่เป้าหมายว่าเฮ้ยโกสตาพาราไดซ์เดมอนแกรมพาราไดซ์เนี่ยนี่คือความสำเร็จถ้าเราไปถึงจุดไหนรายได้ของเราเกิดขึ้นณจุดนั้นแต่ปัญหาอุปสรรคเนี่ยมันเป็นเงาตามตัวอยู่แล้วมันหนีไม่พ้นนะครับความสำเร็จอยู่ที่ไหนนั่นคือความจริงแต่เงาอุปสรรคคือเงาแต่หลายคนยอมแพ้ต่อเงาของความซึ่งไอ้เงาที่สต๊อปพูดถึงเนี่ยมันมีทุกวงการทุกวงการใช่มันไม่ได้มีแค่เฉพาะมาทำขายตรงแล้วเจอปัญหานี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามแต่เงาตัวนี้มันมีแน่นอนใช่นะครับในธุรกิจอื่นยิ่งลงทุนสูงเป็นพันล้านร้อยล้านเขายิ่งมีเรื่องซีเรียสเรื่องเงินทุนเป็นหลักแต่กิฟต์ฟรีไม่ได้ลงทุนเป็นแสนเป็นล้านอย่างนั้นแต่มันก็คืออุปสรรคมันเป็นธรรมชาติของธุรกิจนะฮะและอีกอย่างหนึ่งผมบอกว่าหลายคนเนี่ยมีความคิดลบเกินไปนะครับคนเรามันต้องอมหิตพอสมควรนะอมหิตอมหิตในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ถูกต้องคืออย่าไปเสียใจจนเฉยชากับความรู้สึกเจ็บปวดครับคนไหนปฏิเสธช่างเขาครับเยี่ยมสู้ต่อไปครับเพราะว่าปัญหามันไม่ใช่ของเขาปัญหาของเราเคลียร์เองใช่ครับมันต้องเคลียร์ปัญหานี้ให้ได้ถ้าเราเคลียร์ปัญหานี้ให้ได้เป้าหมายเราในเดือนละล้านรอเราอยู่นะครับโฟกัสเป้าหมายนี้นะครับครับผมก็เริ่มศึกษาเรียนรู้แล้วก็พยายามจัดเทามิทติ้งประชุมกลุ่มที่บ้านนะครับประชุมกลุ่มเนี่ยคือเราต้องทำคนในกลุ่มของเราเนี่ยเข้าใจแนวคิดของการทำธุรกิจนะครับแนวคิดสำคัญที่สุดในการทำงานถ้าแนวคิดไม่ผ่านจะพูดถึงเรื่องแผนการตลาดจะพูดถึงเรื่องการใช้สินค้าไม่ฟังครับเอาแนวคิดให้ผ่านก่อนแนวคิดเกิดบวกกับสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสายสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่เราจ้องจะไปเอายอดกับเขาชวนแต่ทำคลิปฟรีดีรวยๆไม่ใช่แต่เอาใจใส่เขาเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องเป็นญาติกันเกิดความรักความสามัคคีกันอย่างนี้แล้วความคิดก็เกิดขึ้นได้เกิดได้เหมือนเราต้องใช้ เขาเรียกว่าวิสัยทัศน์ในการใช้ชีวิตเนี่ยเป็นตัวนำนะเรื่องเงินว่าเขาจะซื้อเท่าไหร่เนี่ยผมว่าเรื่องรองนะแต่ถ้าตรงนี้ผ่านได้ก็จะมาที่พอเริ่มต้นเหมือนมาถูกทางแล้วผลตอบเขาเรียกว่าผลตอบรับจากการทำงานในสไตล์ที่สต็อปวางแผนไว้เป็นยังไงบ้างฮะช่วง3เดือนแรก4เดือนแรก 3-4 เดือนแรกเนี่ยผมว่าเป็นช่วงที่หักเหของการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะฮะ
ช่วงนี้ถ้าผ่านได้คือหลุดคือจะไปตูไปได้ถ้าผ่านไม่ได้ก็จะถอยหลังเพราะช่วงแรกคือช่วงการเปลี่ยนแปลงคนเราไม่เคยรู้จักธุรกิจนี้มาก่อนมันเหมือนต่อสู้กับวินัยของตัวเองต่อสู้กับความคิดของตัวเองอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาถ้าผ่านช่วง 3-4 เดือนแรกไปได้ต่อไปสบายแล้วสบายแล้วเพราะว่า 3-4 เดือนเนี่ยมือเราทำงานเหมือนสู้กับหัวใจตัวเองด้วยนะถูกต้องนะเราสู้กับหัวใจตัวเองเราเอาวิธีการช่วงงานช่วงนี้เนี่ยไปทำงานต่อกับกลุ่มใหม่เรื่อยๆทำให้ความคิดเขาผ่านแล้วพยายามพาเขาไปเจอบรรยากาศของความสำเร็จถ้าเราคนเดียวคุยกับเขาเนี่ยมันคุยได้ไม่นานหรอกเพราะเราก็ใหม่อยู่เราพยายามคุยกับคนที่ประสบความสำเร็จพามาอินทาพาไปสัมมนานอกสถานที่พาไปศูนย์ที่เขามีการจัดประชุมต่างๆเพราะว่าเคล็ดลับตัวนี้แหละที่ทำให้ธุรกิจนี้สำเร็จได้ก็คือการพาเข้าหาบรรยากาศนะครับแล้วต้องใช้หลักจิตตบริหารนะครับใช้จิตตบริหารทีมงานก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆมาถึงคุณอ้อมภรรยานะทันทีที่เราตัดสินใจที่จะมาทำตรงนี้ภรรยาของเราว่ายังไงบ้างช่วงแรกๆเนี่ยจะเลิกกันเพราะว่ากิฟฟารีนเลยนะครับจริงๆฮะคือช่วงแรกๆเนี่ยผมขยายงานมอเตอร์ไซค์คันเก่าเจอหูเจอฝนตกนิดหน่อยหูเทียมก็บ่อยแล้วครับผมก็เลยขโมยภรรยาตังภรรยาไปเงินไป199 บาทครับเพื่อจะไปดาวมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยครับไปแดงนะไปแดงมอเตอร์ไซค์นะฮะเดี๋ยวขโมยไป199 บาทแล้วมันดาวมอเตอร์ไซค์ได้ไงคือช่วงนั้นไม่มีโปรโมชั่น199โอ้โหดาว199เจผ่อนเดือนละ 2,500 นะครับครับครับถ้าเราบอกว่าออกมอไซค์ใหม่เพื่อจะไปขยายคิฟลินภรรยาเราไม่ให้แน่นอนนะครับแล้วก็เอาเงินส่วนนี้ไปซื้อมอไซค์ผ่านไป2วันจะไปส่งเขาไปทำงานมอไซค์ไปมอไซค์ใครเนี่ยว่ามอไซค์เราเองเอ้าทำไมซื้อแล้วไม่บอกนะครับภรรยาผมก็โทรศัพท์ไปสกลนครไปหาพ่อแม่ผมครับพ่อแม่ผมที่สาวผมโทรมายับเลยครับตัวมันไม่รู้ว่าโดนหลอกแล้วอย่างนี้นะครับซึ่งเขาเองเนี่ยเขาไม่รู้ว่างานนี้มันเป็นยังไงพูดง่ายๆภรรยาก็ไม่สนับสนุนไปเล่าให้ที่บ้านฟังที่บ้านก็กลัวเราถูกหลอกอีกใช่ฮะโทรมาใส่เต็มที่เลยแต่เราก็ยังคงเดินหน้าต่อเดินหน้าต่อไปโอทีไม่ทำเอาเงินมาจากไหนเขาพูดประมาณนี้ผมว่าผมมองเห็นว่าถ้าเราทำสำเร็จมันเยอะกว่านั้นนะมันได้กว่านั้นครับมีวันหนึ่งยิ่งผมคิดแล้วผมยังขำย้อนหลังเลยคือภรรยาผมกับพี่สาวผมเนี่ยใช้ยี่ห้ออื่นอยู่ถ้าผมกลับมาที่ห้องเขาจะพยายามเก็บพวกแป้งพวกอะไรเนี่ยเก็บแล้วอย่าให้ผมเห็นถ้าผมเห็นเนี่ยผมจะโมโหครับนะครับพอเปิดประตูเข้ามาตอนนั้นเขาลืมล็อกห้องเปิดมาเห็นแป้งยี่ห้ออื่นเพียบเลยนะในห้องผมเดินไปวุ้ดสีปัดทิ้งตีออกหน้าต่างเลยแป้งก็เป็นควันออกมาจากชั้นหกปิวไปไหนก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวนี้ก็จะเลิกกันบอกว่าขอเวลา6 เดือนถ้าทำคิมบอรี่ไม่สำเร็จก็ว่ากันว่ากันต่อไปว่าเอายังไงขอพิสูจน์6เดือนในที่สุด6เดือนที่พิสูจน์ก็ได้เงินปันผลมา 12,000 กว่าบาทเขาเริ่มใจอ่อนลงใจอ่อนลงเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือบทพิสูจน์ของลูกผู้ชายคนหนึ่งครับช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันว่าท้ายที่สุดแล้ว คุณสต๊อปและภรรยาวันนี้ก็สามารถทำธุรกิจกิฟฟารีนร่วมกันได้อย่างมีความสุขช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับ